ดูบอลนอนกินสวัสดีทุกคนที่รับฟังและติดตามนะครับขอต้อนรับสู่คุยก่อนเกมบอลเดี่ยวคืนนี้ประจำวันจันทร์ที่22มกราคมนะครับคืนนี้มีฟุตบอลถ้วยรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นถ้วยอิตาลีซูเปอร์โคปาแข่งที่สนามกลางประเทศซาอุนะครับเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีมอันดับ8จากเซเรียอิตาลีอย่างนาโปลีนะครับพบกับทางอินเตอร์มิลานจากฝูงแห่งเซเรียนะครับก็จะเตะกันในเวลาตี2ตรงในค่ำคืนนี้นะครับถ้าดูจากอันดับตารางคะแนนของปีนี้นะก็ถือว่าอินเตอร์มิลานมาดีมาแบบมีความมั่นใจนะครับส่วนนาโปลีนี่ก็ดรอปฟอร์มเนื่องจากเปลี่ยนโค้ชจากปีก่อนนะครับถ้าเป็นปีก่อนนี่ผมน่าจะจับตาไปที่นาโปลีนะแต่ปีนี้ก็ตามนั้นนะครับนาโปลีรู้สึกว่าดูเป็นรองอินเตอร์มิลานถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟอร์มนะครับฟอร์มในช่วง10นัดล่าสุดเนี่ยนาโปลีช่วงก่อนหน้านี้ประมาณ5นัดก่อนก็มีแพ้มาบ้างนะครับแต่ก็เพิ่งจะมีความมั่นใจในเรื่องฟอร์มในช่วง3นัดล่าสุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไรท์ไทมิ่งในทางบวกของนาโปลีไปนะครับส่วนอินเตอร์มิลานนะครับฟอร์มดูมีความน่าเชื่อถือกว่าส่วนใหญ่จะไม่แพ้นะครับแย่สุดก็คือเสมอแล้วก็มักจะเป็นการเก็บชัยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าดูจากความแข็งแกร่งโดยรวมแล้วผมคิดว่าอินเตอร์มิลานยังดูเป็นต่อถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาไลน์อัพหรือว่าสถิติข้อมูลต่างๆของคู่นี้นะครับว่าทีมไหนจะเป็นไปได้ที่จะคว้าแชมป์นี้ไปก็ต้องขอไปสรุปผลในไลน์เมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานได้วิเคราะห์คู่ลิเวอร์พูลกับทางบอนมัธนะครับก็ได้ให้ในทางเป็นลิเวอร์พูลต่อในราคาครึ่งควบลูกนะครับรู้สึกว่าราคามันก็เกือบจะเน้นเสมอเหมือนกันนะครับครึ่งแรกทำอะไรกันไม่ได้นะครับแล้วลิเวอร์พูลมาแก้เกมเพิ่มเทมโปจังหวะเกมในครึ่งหลังนะครับก็ทำได้นะครับถล่มบอนมัธไป0ประตูต่อ4นะครับได้ประตูจากดีโก้โจต้า2ประตูแล้วก็หนูน้อยดาวินนูนเยส2ประตูนะครับใครตามลิเวอร์พูลในบินเต็งก็กินเต็มกันไปนะครับส่วนในสเต็ปโอ้โหตายแค่บาเยิร์นนะครับที่เหลือก็กินกับเชฟฟิลด์นะครับมายิงจุดโทษในนาทีสุดท้ายนะครับเสมอเวสต์แฮมไป2ประตูต่อ2นะครับอาแจ็คอันเดอร์ดัมสูง3ลูกครึ่งควบ4นะครับก็ยิงกันไป 4-1 ก็กินเต็มกันไปนะครับส่วนยูเนียนเซนส์กินลอยต่อไปในราคา1ลูกนะครับก็ชนะไปได้แค่1เม็ดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เจ้ากันไปนะครับเมื่อวานถ้าไม่เล่นสูงบาเยิร์นก็คงจะได้สเต็ปแตกนะครับแต่ไปดื้อเล่นสเต็ป4นะครับใครเอาไปแยกเต็งก็น่าจะได้กินกันหลายตัวนะครับแต่ถ้าใครที่ตามลิเวอร์พูลหงแดงนะครับก็กินเต็มกันไปก็ขอยินดีกันด้วยนะครับสนใจรับบินแบบนี้ในทุกๆวันนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับ @b007 นะครับมาเชียร์มาแช่งมาตามมาสวนได้เลยนะครับโดนใจก็จัดขัดใจก็ผ่านกันได้ @b007 มาได้เลยนะครับส่งให้ทุกคนที่ติดตามไลน์แน่นอนนะฮะอ่ะโอเคมาเริ่มกันที่ไลน์อัพกันก่อนว่าทีมไหนมีความได้เปรียบกว่านะครับเรามาฟังที่นาโปลีก่อนนะครับนาโปลีนะครับมาในแผน3-4-2-1ก็รู้สึกว่าจะทำเกมบุกใส่อินเตอร์นะครับเพราะไว้หลังแค่3แล้วก็เน้นกลางกับหน้านะครับแต่ในเรื่องของตัวนักเตะก็อาจจะดรอปลงไปเนื่องจากวิกเตอร์โอซิเมนนะครับก็ยังมีภารกิจติดทีมชาติอยู่นะฮะส่วนตัวอื่นที่เป็นตัวหลักนะครับก็มีการสลับตำแหน่งกันเล็กน้อยจากเกมก่อนนะฮะกรณีเป็นผู้รักษาประตูนะครับหลังมีเคซุสนะครับรามานีแล้วก็ดีโรเรนโซนะครับปกติจะเล่นในแผนหลัง4อาจจะขยับในช่วงกลางเกมก็ได้นะฮะในส่วนกองกลางวันนี้มีโรบอตก้านะครับมีทางลุยส์นะครับแล้วก็โหผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับถ้าผิดพลาดยังไงนะคาจัสเต้นะครับคาจัสเต้แล้วก็ทางมัตโซชิถ้าอ่านผิดยังไงต้องขออภัยนะสำหรับเบอร์30คนนี้นะครับกองกลางนะครับวันนี้น่าสนใจนะสำหรับนาโปลีมันไม่รู้ว่าจะเข้าขาทีมเวิร์กกันหรือเปล่านะครับเนื่องจากเปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณ 2-3 คนเลยนะก็ทำให้นาโปลีวันนี้เรื่องทีมเวิร์กอาจจะดูเป็นรองอินเตอร์นะครับเพราะวันนี้อินเตอร์มาในชุดเดิมชุดเก่งของพวกเขานะครับหน้า3นะครับมีควารัสเคเรียนะครับหลังจากที่เปลี่ยนโค้ชไปฟอร์มก็ดรอปลงไปด้วยนะครับซิโมเน่เป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็พอลิตาโน่นะครับเป็นกองหน้าฝั่งขวานะครับก็จะเน้นในส่วนของการทำเกมเดริกแดนกลางนะครับก็น่าจะไม่ใช้ในส่วนของแบ็กซ้ายแบ็กขวาเติมเยอะเกินไปนะครับอาจจะทำให้อินเตอร์สวนมาก็ได้เพราะว่าอินเตอร์ในวันนี้ไม่ใช่วันนี้ทุกเกมนะครับก็มีจุดเด่นในส่วนฝั่งเกมซ้ายขวาที่เติมเกมกันดีกันอยู่แล้วนะครับจึงวันนี้ทำให้คิดว่านาโปลีน่าจะป้องกันส่วนนี้จากอินเตอร์ด้วยนะครับแต่ที่เหลือก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า
กองกลางของนาโปลีจะทำเกมใส่อินเตอร์มิลานได้มากแค่ไหนนะครับจัดว่าจัดแผนมาในวันนี้น่าเป็นห่วงพอสมควรกว่าถ้ามันเล่นไม่เป็นทีมเวิร์กผมว่าเสร็จอินเตอร์แน่นอนนะครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะนาโปลีก็เกือบจะเต็มร้อยนะครับสำหรับในแผนการเล่นแต่ก็ถ้ากลับมาดูอินเตอร์แล้วดูเป็นรองไปเลยนะครับอินเตอร์มิลานมาในแผนเดิมนะครับยานซอมเมอร์เป็นผู้รักษาประตูนะครับพาวาร์ดนะครับอาเซอร์บี้บาสโตนี่เป็นหลัง3นะครับและก็เน้นแดนกลางนะครับในส่วนของบาเรราคาวฮานูกรูแล้วก็มาทิตยานะครับกองกลางทักษะประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะครับในส่วนซ้ายขวาที่เติมเกมนะครับก็เป็นกึ่งแบ็กกึ่งปีกนะครับมีดาเมียนและก็ดิมาโคนะครับซึ่ง2ตัวฝั่งซ้ายขวานี้เติมเกมกันได้แบบดุดันกันอยู่แล้วนะครับส่วนหน้านะครับมีตูรามนะครับและยืนคู่กับทางลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับถ้าดูความครบเครื่องผมว่าอินเตอร์มิลานมีความครบเครื่องมากกว่าทางนาโปลีนะครับถ้าดูจากนักเตะแล้วผมให้อินเตอร์มิลานที่80นะครับแล้วก็นาโปลี20นะเขาถือว่าห่างกันเกินไปนะก็คงจะ 70-30 นะครับอินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายที่ดูมีความได้เปรียบกว่านะฮะมาพูดถึงตัวนักเตะนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยก็คือนาโปลีเปลี่ยนไปหลายตัวในส่วนของแดนกลางนะครับความเป็นทีมเวิร์กก็อาจจะดูน้อยกว่าทางอินเตอร์มิลานซึ่งอินเตอร์มิลานมันใช้ชุดเดิมนะครับแล้วก็ในฟอร์มในชุดนี้ก็ถือว่าเป็นการเก็บชัยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับทีมเวิร์กนาโปลีดูเป็นรองแน่นอนนะครับแต่ส่วนของนักเตะและความสามารถผมว่านาโปลีก็ยังไม่ดีในส่วนของกองหน้านะครับถ้าอินเตอร์ไม่ประมาทก็คงจะสู้นาโปลีได้นะส่วนอินเตอร์นะครับกองหน้าครบเครื่องนะความเร็วความคล่องทักษะกองหน้ามืออาชีพอย่างลาตาโรมาร์ติเนสก็คอยยืนค้ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตูรามีความสูงนะครับความคล่อง agility ก็ทำให้มีความได้เปรียบในเรื่องของลูกกลางอากาศเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเกมฝั่งซ้ายขวาเปิดบอลมาแม่นอยู่แล้วนะครับจับสำหรับดาเมียนแล้วก็ดีมาโคแล้วก็กลางทำเกมคาร์นากูลมาทิตยานที่มีความสามารถเฉพาะตัวและทักษะกองกลางแบบมืออาชีพนะครับก็อาจจะทำให้อินเตอร์มิลานดูมีความเหนียวแน่นมากขึ้นนะครับวันนี้ผมดูแล้วนาโปลีดูหลวมๆนะครับถ้ามาเทียบกับอินเตอร์แล้วผมว่าอินเตอร์น่าจะเสียประตูยากมากกว่านาโปลีนะครับขึ้นอยู่กับว่านาโปลีป้องกันอินเตอร์ได้มากน้อยแค่ไหนและอินเตอร์มิลานจะทำเกมใส่นาโปลีได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูในส่วนของ head to head นะครับชนะกันไปทีมละ12ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกัน9ครั้งเกมออก3หน้าการทีมไหนก็หวั่นไหวเหมือนกันนะครับมาดูฟอร์ม5นัดนะครับทางอินเตอร์มิลานเคยบุกไปชนะ0ประตูต่อ3นะครับและก็ก่อนหน้านั้นนาโปลีเล่นในบ้านนะครับชนะไป 3-1 และทางอินเตอร์ชนะ 1-0 เสมอกัน 1-1 นะครับฟอร์มก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าทิศทางจะออกไปในทางไหนเหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่า head to head สูสีกันจริงๆนะครับมีสิทธิ์ออกได้ทั้ง2แบบนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของฟอร์มดีกว่าตรงนี้มันสูสีกันอยู่แล้วนะครับฟอร์มนะครับถ้าดูจากของอินเตอร์ก็คงมีความมั่นใจมากกว่า5นัดเก็บชัยไป4เสมอไป1นะครับเสมอกับเจนัว 1-1 ที่เหลือเก็บชัยกับลาซิโอในนัดล่าสุดที่ผ่านเข้ารอบมาตรงนี้นะครับถล่มมอนซ่า 1-5 นะครับชนะเวโรนา 2-1 แล้วก็ชนะเลตเช่2ประตูต่อ0นะครับก็ถือว่าในช่วง3นัดหลังยิงไปแล้ว10ประตูนะครับก็ถือว่าแนวรุกของอินเตอร์ดูน่ากลัวกว่านาโปลีนะฮะส่วนโมเมนตัมของนาโปลีก่อนหน้านั้นอาจจะแพ้นะครับแพ้โตริโน 3-0 เสมอมอนซ่า 0-0 ชนะขออภัยแพ้โรม่า 2-0 แต่2นัดหลังก็เริ่มมีความมั่นใจและโมเมนตัมเกมที่ดีขึ้นนะครับชนะเซเลนา 2-1 แล้วก็ถล่มฟิออเรนติน่าไป3ประตูต่อ0และผ่านเข้ารอบมาจุดนี้นะครับถ้าเอาฟอร์มโดยรวมนะครับผมต้องยอมรับว่านาโปลีมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับส่วนอินเตอร์ความมั่นใจมีอยู่แล้วแต่ดูจากการยิงสกอร์นะครับคิดว่าอินเตอร์มิลานดูมีหวังมากกว่าเพราะว่าแนวรุกมีความมั่นใจนะครับในแต่ละนัดยิงเยอะจริงๆนะฮะปีนี้อินเตอร์มาดีจริงๆนาโปลีตกเป็นรองไปเลยนะครับมาดูในส่วนของราคากันนิดนึงนะครับวันนี้นะครับราคาก็คืออินเตอร์มิลานมาต่อในราคาครึ่งควบลูกนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างรอบชิงชนะเลิศแบบนี้กับสนามกลางแบบนี้นะครับ1เสมอกันในเกม90นาทีนะครับราคานี้จึงไม่ได้เปรียบกับอินเตอร์มิลานสักเท่าไหร่แล้วก็ไปยิงจุดโทษกันนะครับอันนี้มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้นะไปก่อน 1-1 2-2 0-0 ไม่แน่อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วค่อยไปต่อเวลาพิเศษใครที่เล่นต่ออินเตอร์มิลานก็ระวังจุดนี้ด้วยนะฮะแต่ในอีกทางนึงถ้าดูฟอร์มอินเตอร์มิลานก็
็คือส่วนใหญ่มักจะเป็นการเก็บชัยในสกอร์ที่ขาดกับทีมอื่นๆนะครับเทียบกับนาโปลีแล้วก็มีการเสียประตูบ้างยิงประตูเพิ่งจะยิงได้แค่2นัดแล้วก็ไม่ได้ยิงเยอะนะครับความมั่นใจในส่วนของแนวรุกผมว่านาโปลีน่าจะยากเหมือนกันที่จะไปยิงอินเตอร์มิลานนะครับก็มีสิทธิ์ที่อินเตอร์มิลานจะชนะในเกม90นาทีไปเลยนะครับก็คืออาจจะ0-1 0-2 ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเกมออกได้2รูปแบบนะครับ1เสมอในเกมแล้วก็ไปต่อเวลาพิเศษก็ถือว่าไม่เป็นผลดีกับราคานี้กับอินเตอร์นะครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มอินเตอร์ดูได้เปรียบกว่าก็คือบุกก็คือชนะเลยนะครับก็ไม่ต้องไปต่อเวลาอะไรแล้วก็กินกับราคานี้ไปเลยนะครับผมว่าวันนี้ถ้าใครจะเล่นคู่ใหญ่คู่นี้ก็ต้องเบาๆกันไปนะครับขอเตือนกันนิดนึงนะสถิติการเจอกันนะครับทางอินเตอร์มิลานกับนาโปลีเนี้ยออกมาใน 50-50 ในสูงแรกนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่เสี่ยงพอสมควรถ้าใครที่ชอบเล่นสูงแรกนะครับในส่วนของศูนย์เต็มเกมเอาตรงๆมาแค่ 20% นะครับจาก2นัดล่าสุดที่เหลือก็เป็นการเสมอ 1-1 1-0 กินกันไม่ขาดแล้วก็ยิงน้อยจริงๆนะครับต่ำเต็มเกมเนี่ยผมว่าน่าจะมีสิทธิ์ออกมากกว่าสูงเต็มเกมแต่ถ้าเล่นบอลใครมันจะไปเล่นต่ำนะฮะอ่ะก็แนะนำว่าอย่าไปเล่นสกอร์ก็แล้วกันนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ก็เว้นกันไปนะครับวันนี้ถ้าจะตัดสินใจเรื่องเต็งผมก็ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์เป็น 50-50 นะครับแต่ตัดสินใจเลือกยังไงก็ขอสรุปในท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับคือรับกับราคาเนี้ยขอพูดถึงเรื่องราคาก่อนนะกับราคานี้นะครับเปอร์เซ็นต์แบ่งออกเป็นได้2แบบเสมอกันในเกมแล้วก็ทางนาโปลีกินเต็มไปแล้วก็อินเตอร์ก็ชนะตามฟอร์มไปเลยเพราะว่าฟอร์มแนวรุกโหดอยู่แล้วนะครับก็มี 50% ที่จะออกแบบนี้นะแต่ถ้าจะเลือกจริงๆนะครับผมคงจะเลือกไปที่ความมั่นใจของแนวรุกของอินเตอร์มิลานน่าจะดุดันกว่านาโปลีนะครับแต่นาโปลีวันนี้ก็มาในแผนที่ตั้งรับในส่วนของซ้ายขวาของอินเตอร์อยู่แล้วที่เป็นจุดเด่นของพวกเขานะครับก็ไม่แน่อาจจะเสมอในเกมก็ได้นะครับแต่ผมว่าโมเมนตัมเกมและความมั่นใจในส่วนของแนวรุกผมคิดว่าชี้ไปที่อินเตอร์ดีกว่านะครับแต่เล่นเบาๆกันไปนะอย่างที่บอกนะครับผมมั่นใจ 50-50 นะฮะก็เน้นไปที่อินเตอร์มิลานก็แล้วกันนะครับขอ1ลูกเพื่อกินครึ่ง2ลูกเพื่อกินเต็มนะครับส่วนในเรื่องของสกอร์ผมไม่เล่นกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์ออกได้ตั้ง 80% ที่จะออกสกอร์ต่ำเต็มเกมนะครับแต่มีแค่ประมาณ 20-30% นะครับที่เจอกันแล้วยิงแบบกันกระจายนะครับก็ไม่เน้นในส่วนของสกอร์ก็แล้วกันนะครับดูไปแล้วก็คงจะบอกว่ายากเหมือนกันสำหรับคู่นี้ในเรื่องของการตัดสินใจนะครับมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ผมแบ่งไว้แล้วยังไงก็ไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับว่ามันควรจะเกิดขึ้นแบบไหนนะครับก็หวังว่าวันนี้ข้อมูลในวันนี้ที่ผมไม่ได้พูดคุยไปนะครับที่หยิบยกมาในวันนี้อาจจะไม่เป็นประโยชน์มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ที่รับฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจในการดูคลิปนะครับกดไลค์กดติดตามให้กับช่องดูบอลนอนกินนะครับยังไงก็จะหาข้อมูลมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแบบนี้ในทุกวันวันละ1คู่นะครับเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับหากมีฟุตบอลนะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมวอนนนกินและทีมงานที่หาข้อมูลกันมาด้วยนะครับยังไม่มั่นใจไม่รู้จะไปในทิศทางไหนนะครับก็อาจจะมีคู่อื่นออกตัวกันไปในไลน์นะครับก็แอด B007 กันมาได้นะครับวันนี้นะครับก็คงเป็นรอบชิงที่น่าจะมันกันพอสมควรนะครับเพราะว่าเจอทีมฟอร์มดีทั้งนั้นเลยในศึกเซเรียอิตาลีก็คงจะไม่มีรูปเกมที่แบบเอื่อยเฉื่อยเฉื่อยชานะครับขนาดนั้นผมว่าน่าจะบุกกันมันนะครับแต่สกอร์มันจะเกิดขึ้นแบบไหนก็ต้องลุ้นกันใน90นาทีในช่วงเวลาตี2ในค่ำคืนนี้นะครับยังไงก็ไปพิจารณาเพิ่มเติมกันได้สำหรับในการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็ออกตัวกันเบาๆไปนะครับแล้วก็มีฟุตบอลอีกหลายลีกหลายคู่ที่แข่งกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกไบรตันเจอกับวูฟนะครับทางเลกาสเปนกาลาดาเจอกับแอตมาดริดนะครับแชมเปี้ยนชิพเลสเตอร์เจอกับทางอิปวิชทาวน์นะครับมีหลายคู่ยังไงก็ไปออกตัวกันในส่วนนั้นด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าบอลคู่ใหญ่แบบนี้มันเป็นบอล3หน้ากาทีมไหนก็เสียวนะครับเปอร์เซ็นต์แบ่งให้แล้วพูดคุยกันไปแล้วยังไงก็ขอไปให้พิจารณาเพิ่มเติมกันเองได้นะครับเอาวันนี้คงขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนนะครับ